สวัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีครับพบกับทนายเดชานะครับวันนี้ทนายใครทุกจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายกรณีที่มีผู้อยู่อาศัยในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับนะฮะอยู่ที่ใกล้กับวัดไซไปร้องเรียนเขตนะครับว่าพระตีระฆังเสียงดังนะครับทั้งที่วัดสร้างมาเป็นร้อยปีคอนโดสร้างมาไม่กี่ปีนะครับการร้องเรียนดังกล่าวเนี่ยในแง่กฎหมายถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนะครับเป็นการใช้สิทธิ์ไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดคิดว่าพระทำผิดกฎหมายทั้งที่การประกอบศาสนกิจทุกศาสนาเป็นประเพณีที่พี่น้องประชาชนชาวพุทธนะครับและพี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาปฏิบัติต่อกันมาการที่พระในศาสนาพุทธตีระฆังในวัดของตนเองคือวัดไซและมีเสียงระฆังดังไปยังบริเวณอาคารชุดหรือผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวไม่เป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่การจงใจไม่ใช่การประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายถึงแม้จะมีเสียงดังพี่น้องประชาชนชุมชนก็ต้องยอมรับผลได้เพราะเป็นผลตามปกติที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไปก่อสร้างบ้านหรือคุณไปอยู่ในอาคารชุดซึ่งสร้างที่หลังใกล้กับบริเวณของวัดซึ่งต้องมีการประกอบศาสนกิจและทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่สำนักงานเขตมีหนังสือขอความร่วมมือและให้วัดลดเสียงการตีระฆังหรือเลิกตีระฆังนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ดูแล้วไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับเพราะการที่พระจะมีความผิดนั้นจะต้องมีเจตนาร้ายเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวนะการออกหนังสือจากเขตไปยังเจ้าอาวาสถือว่าเป็นการกระทำที่นะไม่เหมาะสมอย่างยิ่งควรที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน่าจะไปตรวจดูก่อนนะครับและก่อนที่สำนักงานเขตจะมีหนังสือแจ้งเจ้าอาวาสนั้นเคยไปดูที่เกิดเหตุบ้างไหมเคยไปถามชาวบ้านบ้างไหมว่ามีใครเขาเดือดร้อนบ้างนอกจากชาวบ้านคนสองคนในคอนโดที่ร้องเรียนพระวัดนี้ตรวจสอบนะครับก่อนจะออกหนังสือไปถึงเจ้าอาวาสนะครับเพราะเราเป็นเจ้าพนักงานมิฉะนั้นอาจจะโดนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกระทำผิดวินัยและมาตรา157นะครับวัดความดังเสียงหรือยังแต่ผมมองว่าเสียงระฆังนั้นมันไม่ถึงขนาดสร้างความเดือดร้อนเกินสมควรเดือดร้อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาคดีแบบนี้เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศในอินโดนีเซียนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนะบ้านอาศัยที่ติดกับสุเหร่าเขาก็มีการสวดมนต์เสียงดังเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคุณคิดว่ามันดังเกินไปคุณรับไม่ได้คุณก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นสิครับไม่ใช่มาบอกว่าให้พระหยุดตีระฆังมันเป็นประเพณีไอ้คนร้องเรียนเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินว่าคุณนับถือศาสนาอะไรคุณไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างหรือไงนะครับสำนักงานเขตก็อย่าบ้าจี้ออกหนังสืออะไรต่างๆต้องใช้สมองคิดบ้างว่ามันสมควรไหมทำกับพระแบบนี้นะครับและที่สำคัญนะครับการก่อสร้างคอนโดอาคารสูงเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือยังถ้าก่อสร้างโดยนะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผมอยากจะให้เจ้าวาดไปร้องศาลปกครองนะฮะให้เพิกถอนใบอนุญาตสร้างคอนโดนะฮะแก้เผ็ดซะบ้างเราเป็นชาวพุทธนะครับนะฮะถ้าเรามาร้องเรียนพระตีระฆังเสียงดังเนี่ยผมว่านะบาปหนาสวัสดีครับรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะ